ขิงไม่เท่าไหร่เองจากปากทางมาก็นิดเดียวค่ะก็ถึงแล้วร้านใหญ่สังเกตง่ายใช่แต่วันนี้จะพาไปกินอะไรบ้างในร้านมีอะไรของเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยจ้าหมูหมักเกาหลีอันไหนอันนี้อ่ะ
เป็นเอาใหม่ขอต้องขอเปล่าก่อนนะแล้วให้ลิ้นกินไปได้เลยเนื้อคือมันเป็นเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มจริงๆไม่ไม่ในความหมักของเขาอะนิดหน่อยนิดนึงเผ็ดนิดนึงใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะกินไม่ได้แต่แซมเบิร์นแล้วยอมให้เขาชิมแรกชิมเลยอันนี้คือแนะนำเลยถ้าใครมาต้องอย่าลืมไปตักหมูหมักเกาหลีมาอันนี้เราจิ้มกับน้ำจิ้มหมูนะคะคนที่เนี่ยหมูเขาสดมากเลยนะคือแบบเนื้อจะแบบใสๆอ่ะคือมันไม่ใช่ของค้างเลยอ่ะคือเจ้าของร้านใส่ใจลูกค้าจริงๆนะที่เนี่ยคือจริงๆอ่ะไอ้ก็ได้มาทานที่เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันก็คือชอบอ่ะคือถูกใจร้านเนี้ยจริงๆเขาแบบดูแลวัตถุดิบอย่างดีสดใหม่ทุกอย่างอันนี้เราโชว์ให้ดูอันนี้ตับอันนี้เป็นตับอันนี้ตับกับอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเส้นจีของปอเราชอบก็คือเขามีของให้หลากหลายมากเขามีให้เลือกเยอะมีหลายอย่างเลยทุกคนคือแบบต้องลองมาดูกันนะแล้วก็จะติดใจเชื่อเลยหมูหมักบาร์บีคิวหมูหมักเกาหลีหมูหมักงานงาหมูนุ่มใช่ไหมอันนี้งาน้องไม่ได้มาแค่งานอย่างไอ้นี้อย่างเดียวคือน้องมาเป็นสวนเอาละค่ะทุกคนเราสองคนนะก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยจุ่มผงนะคะอร่อยจริงๆน้ำชาสดเด็ดทีใช่ได้ขิงนะเข้ามาจากปากทางไม่เยอะใช่สังเกตค่ะก่อนถึงบิ๊กซีมินิอ่ะอยู่ขวามือมินิอยู่ขวามือร้านใหญ่สังเกตง่ายค่ะมีป้ายให้เห็นอย่างที่ต้นคลิปที่เราถ่ายให้ดูไปใช่ตามมาได้เลยนะเนี่ยของสดของทานเล่นก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแค่หมูนะคือทุกอย่างอ่ะคือแบบมันโอเคอ่ะอร่อยแล้วน้ำจิ้มเขาเด่นจริงแล้วอีกอย่างก็คือเจ้าของร้านสวยและใจดีแล้วก็คือเขาจะออกมาบริการลูกค้าอยู่เสมอเป็นกันเองคือสามารถมาคือถ้าเห็นคนสวยๆเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าคนนี้คือเจ้าของใช่น่ารักมากเอาละค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราก็เต็มท้องใช่คืออร่อยอ่ะหยุดไม่อยู่แล้วพอละก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะพวกเราจะพาไปกินหรือไปเที่ยวหรือไปพักที่ไหนเราติดตามชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราค่ะแอดมินพากินพาเที่ยวและYouTube Channel ที่ศรีระยาสเตชั่นกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน